ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับชนะทิพย์ปั้นคองเฟืองยิงครับซิโก้แย้มอนาคตอาจจะมีซุปตาไทยในวีลีกอีกรอบครับซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองเผยกับสื่อเวียดนามอย่างบองดาครับว่าสักวันจะพาซุปเปอร์สตาร์นักเตะไทยไปเล่นในวีลีกเหมือนสมัยที่เจ้าตัวเคยไปโลดแล่นมาแล้วครับอดีตกุนซือทีมชาติไทยพึ่งพาฮองอันยารายเอาชนะโฮจิมินห์ซิตี้ไป3-0ในเกมวีลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทำให้ไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมติดครับจาก6เกมในวีลีกซีซั่นนี้ครับชนะ4เสมอ1แพ้1ขึ้นนำจากฝูงมี13แต้มหลังจากโดนสื่อเวียดนามถามถึงโอกาสที่ชนาธิปสงกสินจะมาค้าแข้งที่วีลีกซิโก้ก็เผยว่าครับเขาจะนำนักเตะไทยฝีเท้าดีมาเสริมแกร่งให้ฮองอันยารายในอนาคตครับนักเตะไทยหลายคนสามารถเล่นในลีกเวียดนามได้เหมือนกับรุ่นก่อนๆที่เคยมาค้าแข้งในอดีตถ้าผมสามารถทำงานที่เวียดนามได้ทำไมนักเตะไทยแล้วโค้ชชาวเวียดนามจะไปค้าแข้งที่เมืองไทยไม่ได้ล่ะเช่นเดียวกับสักวันหนึ่งครับชนาธิปอาจจะมาเล่นที่ฮองอันยารายก็ได้ผมพร้อมจะเป็นคนกลางพานักเตะไทยมาเล่นที่นี่ทั้งนี้ประเด็นชนาธิปกับวีลีเกิดขึ้นหลังจากที่ซิโก้ไปแซวดาวเตะจากคอนโซเลเซซัปโปโรในโซเชียลครับว่าอยากมาเล่นในวีลีหรือเปล่าก่อนที่เมสซิเจนะครับจะตอบกลับมาว่าฮองอันยารายนี่สุดร้อนแรงเลยครับโดยสื่อเวียดนามเชื่อว่าชนาธิปกองกลางวัย27ปีปัจจุบันที่ค้าแข้งอยู่กับคอนซาโดเล่ซัปโปโรในศึกเจลีกญี่ปุ่นเมื่อถึงช่วงบั้นปลายอาชีพครับอาจจะเลือกมาค้าแข้งที่เวียดนามหากซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองยังคงทำงานอยู่กับฮองอันยารายและถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงครับอาจจะได้เห็นภาพดาวเตะชาวไทยจับคู่กับเหงียนคองเฟืองลาตาขายก็เป็นได้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลวีลีกของฮองอันยารายนัดต่อไปครับจะบุกไปเยือนไฮฟองเอฟซีทีมอันดับที่8ในวันศุกร์ที่2เมษายน2564ครับเวลา 18:00 นครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากพวกท่านนะครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ